แป๊บข้อเข่าครับคุณลุงเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บครับมันพอดูนิ่งๆมันก็จะขัดเหมือนมันจะขัดนะครับไม่ยอมจะมาหาลุงก็เบาขึ้นเยอะแล้วครับครับก็ฟังคุณลุงก็กลางคืนฟังมันก็โอเคครับเช้ามาก็ทำงานได้แต่พอเรามาอยู่นิ่งๆมันจะแป๊บแป๊บแต่เมื่อคืนนี่อาบน้ำฝนก็เบาขึ้นครับช่วยได้กันครับอาบน้ำฝนได้แน่นอนครับจับโจรเลยนั่นแหละครับคุณลุงตรงนี้ครับเจอโจรอยู่ที่นี่จับเลยที่คุณลุงทำให้หายแล้วกันครับที่เป็นแผลเสพไป2เดือนกว่ายุบหายไปแล้วครับตุ่มต่อเนาะครับที่ลุงบอกคอยสังเกตหายแล้วครับก็ใช้คำพูดเดิมว่าพนักงานบริษัทนี้มันจะเข้าไปรักเซลล์ที่มันดีอยู่แล้วครับให้รักษาไว้นานๆครับเซลล์ที่ไม่ดีที่เป็นแผลตุ่มครับนั่นแหละฮะมันก็จะขับไปครับนี่พูดระดับเซลล์พูดแค่นี้ครับถ้าพูดระดับพลังงานครับก็พลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปตีพลังงานในบริสุทธิ์ให้กระจายออกครับออกจากตัวครับก็ขาข้างนี้ก็เบาขึ้นเยอะครับแต่ก่อนจะมีความเจ็บมากเนี่ยเบาครับฟังคุณลุงใส่หูฟังแล้วฟังไม่เคยจบสักทีครับเช้าต้องมาเปิดฟังใหม่หลับครับนอนฟังแล้วหลับไปเลยก็แปลนะเสียบุญกล่อมจริงครับฟังไม่เคยจบครับตื่นอีกทีก็เรียบร้อยลุงไปแล้วก็แปลกเลยครับจะกล่อมถ้านั่งฟังโอเคครับแต่ถ้านอนฟังเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยผมยานอนหลับชั้นหนึ่งโดยธรรมชาติยาช่วยให้นอนหลับวิทยาศาสตร์ยาบังคับให้หลับตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้สดชื่นนั่นแหละครับคุณลุงนั่นแหละครับเจ็บเป็นเพราะอะไรเพราะวันนั้นยืนทำงานอยู่บนบันไดนานเกินไปพวกนั้นใช่น้องมันเกรงบันไดมันต้องเกรงประคองตัวเพราะว่าบันไดสไลด์ได้ขึ้นไปยืนทำก็ว้าวประมาณ4เมตรได้ครับเยอะครับขึ้นไปทำแฝใช่สไลด์ด้วยแล้วเผลอแล้วแป๊บลงตัวเดินขัดอยู่ตั้งแต่เพื่อหัดนะครับในวันนี้ขอหยุดงานครับก็มาหาลุงครับกันไม่ไหวครับเดี๋ยวมันจะเรื้อรังนะใช่ครับเดี๋ยวมันถ้าพลิกล้มไปมันจะแย่เอาครับนี่แหละครับตรงนี้แป๊บเลยครับนี่แหละครับตรงนี้เหมือนไฟช็อตแป๊บแป๊บแป๊บเลยครับตรงนี้ผมทำนี้เพื่อแชร์เพราะผมเป็นมือผมเป็นตัวกลางแชร์จากซ้ายไปหาขวาของชาติไปเลยมันเหมือนสายไฟเส้นหนึ่งมาต่อครับครับขึ้นเลยครับตัวถ้านั่งนานๆตัวมากลุกมาก็จะเป็นอย่างนี้
นี่หายไปเลยใช่ใช่ครับแล้วก็พอขยับตัวอะไรไปมันก็ไปได้ครับแต่พอมันนั่งนานๆเรียบร้อยลุกขึ้นเดี๋ยวทีจะมันเหมือนจะขัดกันไว้ครับมันเหมือนจะขัดไว้เวลายกของก็เสียวอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเล่นทั้งโครงสร้างครับโครงสร้างนี่จะง่ายพลังของมันให้ทั้งโครงสร้างทั้งหมดจุดนั้นโอเคแล้วครับโครงสร้างก็เรียกว่าภาพรวมองค์รวมภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาพูดคำว่า holistic medicine องค์รวมเป็นการแพทย์แบบองค์รวมโดยที่เขามีมาตรฐานไว้ว่ามีประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยผมมาตรฐานก็สูงมากนะนั่นคือที่บอกว่า holistic medicine นะครับส่วนผมสองมาตรฐานผมฟังให้ดีนะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยผมเหนือกว่าสแตนดาร์ดผมจะเหนือกว่าองค์การอนามัยโลกทราบไว้ได้สบายทั้งตัวทีนี้เห็นไหมใช้หมอนวดต้องใช้5คนในเวลา1ชั่วโมงถึงได้ขนาดนี้ไม่ใช่คุยนี่นี้มั้ยนะเอาตัวครับคุณลุงพอเต็มหัวอีกในต่างหากเพราะว่าหัวนี่มันเป็นส่วนรวมของประสาททั้งหมดเรียกว่าปิดเกมปิดเกมเสิร์ฟเกมเสิร์ฟเดินเทนนิสปิดเกมเสิร์ฟเรื่องหมอนกระดูกหมอนรองกระดูกเสื่อมไม่ต้องพูดนะครับต่อไปนี้ของพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นก็เลยป้องกันนี่แหละคือป้องกันเลยแหละนี่ต่อไปก็ไปซึมซับสิ่งไม่บริสุทธิ์ต่อ3เดือน5เดือน1ปีว่าไปมีก็ก็ห่างลงไป2เดือนได้ครับครับก็ไม่สบายก็งับอากาศก็หายนะครับหวัดกินน้ำไม่เยอะงับเหงื่อออกหายครับต้องคนต้องทดลองด้วยตนเองด้วยไม่ต้องพึ่งยาแล้วครับ อันนี้ทำด้วยตัวเองเป็นไข้ปุ๊บผมอัดน้ำงับอากาศให้เหนื่อยที่สุดร้อนจะร้อนนะมันจะร้อนในตัวเลยครับวิ่งร้อนเอาเหงื่อออกเลยครับหายครับไม่ต้องพึ่งยาจริงครับต่อไปบ้านเราดอทีวีจะมีสุสานยาครับจริงประกาศเลยยาจะทิ้งยายาจะเหลือน้อยลงและทีนี้วัคซีนขายไม่ได้ตอนนี้นกพิราบเดือดร้อนแล้วครับครับเห็นไหมครับก็ต้องป้องกันนกพิราบว่าโยนโรคไปให้นกพิราบว่าถ้าแพร่เชื้อโรคทุกวันนี้นะครับสัตว์เป็นผู้ที่ยอมรับตรงนั้นไปรับกรรมไปรับกรรมไปวัวก็บ้า
กินมาร้อยพันคนร้อยพันปีแล้วก็ไม่เห็นว่าใครเป็นบ้าเพราะวัวฆ่ากันกินมาเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้วัวโดนแล้วเป็นวัวบ้ากินไม่ได้ต้องฝังทุกวันนี้แย่เขาจะให้กินอาหารจากโรงงานมาแพ็กกิ้งเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นก็เอือบไว้หมดแล้วเขาป้องกันการบูดเน่าเสียแล้วเหมือนกันนะดูทุกคนคิดได้ครับเพราะทุกวันนี้สงสารสัตว์นะพวกพิราบเขาต้องออกลูกเป็นธรรมดากินก็ธรรมดาพอคนไม่ให้อาหารหาว่าคนใจบุญกับโดนว่าไม่ห้ามให้อาหารสัตว์แล้วทุกวันนี้คนขายอาหารสัตว์ก็เดือดร้อนอีกเห็นไหมครับก็มองเดี๋ยวองค์รวมที่ว่าต้องเอาวัคซีนตรงนั้นออกมาให้ได้แค่นั้นเองมีคนไม่รู้ทันแค่นั้นถึงจะว่าห่อหมกไปด้วยแต่จริงๆแล้วก็ธรรมชาติก็ปล่อยเข้าไปที่ธรรมชาติ คุณสร้างบ้านเรือนเยอะเขาต้องอยู่บ้านเรือนเขาจะไปอยู่ต้นไม้ได้ไงครับถ้าบ้านไม่เป็นต้นไม้เขาอยู่ต้นไม้เขากินหนอนกินหญ้ากินอะไรไปใช่ไหมครับแต่คุณตั้งเมืองเขาก็ต้องอยู่ในเมืองแล้วก็คุณใช้อำนาจอย่างนั้นมาทำลายเขานะครับในนี้เรื่องจริงครับออกข่าวมองดูข่าวแล้วแย่แย่ครับผมเป็นคนที่พูดชัดเจนว่าคำว่ายุงลายนะถ้าจะออกผมบอกไม่มีแน่นอนท้าไปวิธีการจับไว้เยอะยุงลายสัก3ล้านตัวจะนอนแก้ผ้าอยู่ในสถานที่นั้นดูใช่ไหมมันลุมบักงอกเลยบอกได้เลยจะตายกี่วันบอกถ้าหากมึงแน่มันก็บอกกูว่าจะตายภายในกี่วันเดินออกไม่รู้นะเวลาผมท้าอย่างเงี้ยเวลาท้ามนุษย์มันไม่ได้หรอกครับมีแต่ความเชื่อกันมากรอกมาตลอดเลยสิ่งที่ผมจะแอนตี้ต่อไปคอยดูนะครับก็คือความจริงวัคซีนฉีดให้กับเด็กหญิงอายุ 12-13 ปีก่อนที่เขาจะมีเมนนะป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็มันจะขายวัคซีนเอาการันตีไหม50ปีผ่านไปที่มึงฉีดเนี่ยนะเป็นไหมถ้าไม่เป็นไม่ว่ากันถูกต้องถ้าเป็นใครรับผิดชอบตรงนั้นใช่ไหมครับมันต้องเล่นลูกนี้รู้ไหมใช่ครับคนที่ให้ฉีดเสียตังค์ต้องให้เขารับรองใช่ลายเซ็นแน่นอนใช่ใช่ประกาศว่าได้กี่ปีใช่ถ้าเป็นคุณต้องรับผิดชอบเออต้องเป็นอย่างนั้นใช่ครับเด็กยุคใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ต้องเพราะว่างั้นเสร็จไม่รู้ฉีดอะไรเข้าไปช็อกเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตายที่นั่นตายถูกกฎหมายด้วยตายที่อื่นไม่ได้ชันสูตรพลิกศพกันชีพหายไปพวงเลยน่าสงสารเด็กยุคใหม่ครับตัวติดเดียวกำลังนั่นก็ไปหาหมอแล้วโรคภูมิแพ้แล้วโรคภูมิแพ้แล้วทั้งที่เด็กกำลังพัฒนาตัวเองเขากรอกมาเห็นแล้วน่าสงสารแล้วคนเราก็ยังจะผลิตขึ้นมาเยอะกลัวไม่ทันยาเข้าใจไงสรุปเลยมารับรู้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติจอดลึกเข้าไปเถอะครับแล้วก็มารับรู้เรียนรู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์กันให้มันชัดเจนใช่ครับผมว่าตรงนี้จะทำให้ชีวิตมนุษย์ที่จะมีความมีความสุขมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยจะให้เด็กยุคใหม่ต้องมีข้อกำกับด้วยเขาฉีดยาให้ด้วยจริงๆแล้วคุณข้อกำกับว่าหายแน่นะผมเป็นโรคนี้กี่วันหายกี่เดือนหายถ้าไม่หายผมฟ้องนะต้องเป็นอย่างนั้นครับต้องให้เป็นอย่างนั้นต้องอาศัยเด็กเกิดใช่ครับวันที่หนึ่งมกราคม37ไม่ใช่คุณหาเงินมาเสร็จให้แต่ยาเผื่อคุณเสียลูกด้วยพ่อแม่ต้องดูแลตรงนั้นด้วยต้องให้รอบคอบครับพอบางทีเขาเรียนมาเขายังไม่ถึงภาวะที่จะตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นถึงขั้นนั้นไหมก็เหมือนตรวจเลือดครับเพราะตรวจเลือดที่นี่ว่าเป็น SIV แต่ที่อื่นไม่เป็นแล้วใครรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งชีวิตเขาต้องกินยานั่นแหละครับต้องฟ้องกลับฟ้องกลับก็ถ้าตาสีตาสาก็ต้องมีช่องทางมีครับมีคนหนึ่งที่พิสทำผ่านไปแล้วก็มีครับนั่นก็มีแล้วนี่แหละก็นี่แหละครับก็พยายามพูดดักคอไว้แล้วว่าไม่เกิน15ปีจะถูกข้อหาถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จครับเริ่มต้นตั้งชื่อโรคเขาโน่นนี่นั่นครับทำให้เขาหายไม่ได้ใช่ครับ3ปีผ่านไปโรคที่ว่านั้นยังไม่หาย2เพิ่มขึ้นมา3เพิ่มขึ้นมาตรงนี้อย่างก็บอกว่าหวานเป็นแล้วไม่หายแล้วคุณจะไปเอายามากินทำไมเออ
ก็รู้แล้วไหมใช่ใช่ครับแล้วคุณทำไมไม่ไปหาศาสตร์อื่นผักผลไม้เยอะแยะที่คุณเป็นอยู่เพราะว่าคุณกินเยอะกว่าร่างกายที่จะขับออกแค่นั้นเองคนต้องรู้ว่าคุณกินเยอะกว่าที่ร่างกายจะขับออกมันก็เลยสะสมมันไม่ไหวแค่นั้นเองแต่คนไม่รู้เขาให้เป็นอะไรก็เป็นเอายามากินดีครับเพราะยามันไปช่วยตรงนั้นแป๊บนึงพอถึง 3-4 ชั่วโมงไปคุณก็กินอีกมันก็เป็นกินอีกผลร้ายกิน3เวลาก็เวลาประมาณ4ชั่วโมง4โมงไปเสร็จเลยทีนี้ตับไตเรียบร้อยไปหมดสุดท้ายแล้วก็แทนที่จะได้เผานานใช้เวลานานเผาได้เผาเร็วขึ้นเผาเร็วขึ้นครับแพทย์ทางเลือกเยอะแยะครับจริงๆเนี่ยทางเลือกเยอะแยะครับแต่คนไม่วิ่งหาไปโรงพยาบาลทุกวันนี้โอ้โหเยอะมากที่จริงมันต้องหน้าไปเดินเข้าโรงพยาบาลหนึ่งโรงแบ่งไปเลยอ้าวกลุ่มทางเลือกเลี้ยวขวากลุ่มปัจจุบันเลี้ยวซ้ายว่าไปเงี้ยให้คนเข้าไปเขาจะใช้แผนทางเลือกใช่ครับดูทีนี้มันต้องมีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบว่าวินิจฉัยว่าเป็นอะไรใช่ครับให้เขาเลือกอันนี้ไปถึงก็จับเรียบร้อยไม่ยุ่ยจะทำครับเนี่ยมันต้องอ่านในเรื่องของสิทธิหน้าที่สิทธิครับในรัฐธรรมนูญให้ชัดความเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่น่าจะขึ้นอยู่กับใครครับความเป็นหัวใจในความเป็นหน้าที่และสิทธิสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพทุกวันนี้มันคนใช้มันแยกแยะไม่ออกหน้าที่สิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นเสรีภาพกับสิทธิเนี่ยมันน่าจะเป็นของบุคคลใครคนหนึ่งเช่นคุณในเวลาเนี่ยมีหน้าที่มีสิทธิเสรีภาพมีเสรีภาพก่อนเสรีภาพจะเลือกไปทางปัจจุบันหรือทางเลือกมันต้องมีเสรีภาพเลือกทีนี้พอเวลาเข้าสู่ปัจจุบันนั่นคือหน้าที่กับสิทธิครับหน้าที่แพทย์ต้องให้รัฐบาลมาครับให้กระจ่างให้กระจ่างหน้าที่คนที่ไม่ใช่บริการก็หน้าที่จ่ายครับจ่ายเองโดยตรงรัฐบาลจ่ายแทนครับใช่มั้ยครับใช่มั้ยรัฐบาลก็มาจากภาษีจ่ายแทนให้มันชัดเจนเงี้ยหน้าที่สิทธิครับแต่เสรีภาพเลือกไปแล้วครับทางเลือกเหมือนกันนี่นะครับมันต้องอย่างนั้นทางเลือกให้กินได้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็เพราะอย่างนี้มันถึงเกิดไม่ต้องกินเรื่องแท้ของสิทธิ์จากข้อมือเปล่าใช่ครับพอเวลาจำแนกความเข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบเพราะฉะนั้นมันจึงมีลุงหงอกเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกเนี่ยมาแชร์คนที่มีปัญญาใจเป็นมนุษย์เนาะใจเป็นธรรมก็จะเก็ตตรงนี้ใช่ถ้าใจเป็นหมามันก็ไม่เก็ตอุ้ยหนักไปป่ะเนี่ยไม่หนักครับแต่หมามันรู้ครับแต่มันพูดไม่ได้แล้วแถมยัดโลกมันด้วยสัตว์นี่พูดไม่ได้ยัดได้เลยหนักกว่าอีกไปหาหมอนี่มันอยากไปไม่ไปอยากหรอกคนเรานี่ยัดให้มันไปหาหมอเขาบอกเป็นนู่นเป็นนี่ก็ต้องเป็นเนี่ยครับต่อรองไม่ได้เนาะไม่ได้ครับมีความซื่อสัตย์อย่างเดียวใช่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 แล้วผลสุดท้ายคุณไปตรวจเขาคุณว่าคุณเรียนมาคุณเอาร่างกายเขาไปเรียนมาแล้วคุณก็ว่าให้เขาเป็นนู่นเป็นนี่เพื่อคุณจะขายยาถ้าสมัยก่อนพ่อแม่ผมเกิดมาไม่เห็นปลาไปฉีดยาฉีดอะไรก็กินตามยาต้มข้าวเปลือกข้าวปลาให้กินก็กินได้ก็อยู่แข็งแรงดีไม่ดีมันกินขี้เลยนะหมาใช่ครับก็อยู่ได้เห็นไหมครับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นครับแต่สมัยนี้กินอาหารเม็ดเป็นโรคไตโรคโน่นโรคนี่พึ่งยาพึ่งหมอหมดกลับเข้าสู่ธรรมชาติดีกว่าครับใช่ครับคือธรรมชาติก็ปล่อยมันเป็นมันหากินหญ้าเนี่ยสัตว์มันหากินหญ้ามันรู้ออกออกมาจบแล้วใช่เราต้องดูสุนัขสอนเราด้วยซ้ำบางทีแต่เราไม่ได้ดูเราดูได้แต่กินไม่ได้ใช่ครับหมากินได้แล้วไม่ตายเราก็ต้องกินได้เหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับแค่นั้นเองแต่คนไม่ได้คิดเรื่องนั้นเองแค่คิดว่ามันสกปรกเกิดติดโรคผมถามว่าหมอเอาน้ำลายตัวเองไปตรวจเชื้อโรคเต็มปากเลยแล้วกล้ากินยาฆ่าไหมเชื้อโรคที่ว่านะใช่ไหมครับนั่นแหละแต่พูดแต่คนอื่นว่าเป็นเชื้อโรคนั้นเชื้อโรคนี้ไปตรวจเข้าไปส่องเข้าไปทั้งตัวเองอะเยอะมากๆเลยครับแล้วผลแล้วก็คือเหมือนคุณลุงบอกเขาอาชีพเขาต้องจ่ายยา
ต้องขายยาเขาอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องคนเราต้องคิดให้ได้ทุกคนต้องคิดให้ได้นี่นะเขาถึงแย่งกันอำนาจจ่ายยาไงใช่ครับต้องแย่งมันมีอะไรสักอย่างอยู่ซ่อนอยู่ใต้ยาถูกต้องครับมีอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในยาใช่ครับเดี๋ยวนุ่งเซ็นปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวรอค่าของคนนี้ผลลายเซ็นครับแต่เวลาเซ็นรับผิดไม่เอาครับนี่ครับเอาแม่งทุกเรื่องครับนี่ของผมครับจะรับผิดก็ตั้งกรรมการสอบก่อนครับรูปหน้าปาจมูกต่อครับงั้นต้องมีกระทรวงตรวจสอบใช่ครับต้องมีคนตรวจสอบหมดนะใช่นะครับต้องมีกระทรวงตรวจสอบใช่แยกมาเลยใช่ครับการที่ไปตรวจสอบอยู่ตัวเองทำผิดไม่ได้เลยนะทีนี้ใช่ผิดแล้วก็ระเบิดนะใช่ก็เหมือน DSI ครับหน่วยงาน DSI ก็เหมือนอย่างนั้นครับต้องเจอหนักถ้าคุณผิดคุณเจอหนักเป็น10เท่าใช่ต้องเป็นอย่างนั้นบุคลากรนะถ้าเจอแล้วเป็น10 20เท่าเอาหมดโคตรไปเลยครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นพิเศษมากครับรับลมคมในไม่ได้แหละใช่ครับต้องอย่างนั้นนะครับก็มันยากยากครับยากแต่บัดนี้มันก็พอจะมีช่องทางอย่างนี้มีครับมีครับตอนนี้ทำผิดอะไรก็นั่นแหละครับมือถือนะจัดการกันเละเทะกุ้มแปะไปหมดแล้วครับต้องขอบคุณคนหน้ามือถือดีใช่ครับแล้วก็กล้องทุกวันนี้ก็นั่นแหละใครทำชั่วแป๊บเดียวครับทุกคนนี้ถือว่าโอเคครับนะนะนะครับแต่ก่อนมันอยู่ใต้โต๊ะใต้พรมใช่ครับใต้โต๊ะใต้ผมไม่เห็นนะครับตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับก็ต้องขอบคุณด้วยฮะสื่อสารสื่อสารเยอะครับตอนนี้พอใครมีผิดปุ๊บเขาต้องไปถามไปซ่อไปแซ่ไปถามเอาความจริงออกมาให้ได้ครับทุกวันนี้ยอมรับไปกันเร็วมากครับนะคนไหนที่รู้ตัวก็อย่าทำใช่ครับถ้ายังแกล้งเชื่ออยู่แล้วบางโดนยุกถึงยุกมาแล้วอย่าทำชั่วต้องละอายต่อบาปคนไม่ละอายต่อบาปทุกวันนี้แล้วบอกให้ถือศีลห้าศีลห้าคงไม่ขังแล้วผมว่าศีลข้อเดียวดีกว่าครับกลับไปเป็นชิ้นก้อนเดียวของนุ่งหมอกเพราะศีลห้าไม่เห็นมีใครทำได้ได้แต่พูดแค่ได้แต่พูดจริงๆครับไม่ละอายแต่ไม่ละอายต่อศีลห้าเลยถ้าคุณเข้าวัดทุกวันคุณต้องท่องได้ขึ้นใจด้วยแต่คุณเวลาคุณทำไม่ถึงศีลห้าเลยเอาอย่างเดียวจริงๆครับทุกวันนี้ผมต้องบอกว่าคนพูดได้แต่เปลือกไม่ได้กินเนื้อในหรอกเลี้ยเข้าไปแต่เปลือกคุณเนี่ยถ้าคนถึงเข้าเนื้อในปุ๊บลายแต่บาปปุ๊บจะไม่ทำเลยครับจะไม่ยำเกรงต่อบาปแต่นี่ไม่เห็นดูยิ่งผู้มีอำนาจยิ่งจบเลยแต่ทุกวันนี้เสร็จนะผู้มีอำนาจทำผิดผมบอกก่อนเดี๋ยวเจอตัวเล็กๆนี่แหละขึ้นมาใหม่คนยุคใหม่นี่แหละอย่าลืมว่าตอนนี้ยิ่งอัดคลิปเอ้ยกล้องเล็กๆเอ้ยอัดเกี้ยงเหรอครับตอนนี้ก็บ่อนทางลาดพร้าวว่าใหญ่ๆเสร็จแล้วเห็นไหมครับถ้าเขาจับได้นั่นก็เดี้ยงเหมือนกันแหละแต่เนื้อนุ่นยอมรับว่าโอเคเนื้อแหละเรื่องของคงจะดีขึ้นไปเรื่อยดีขึ้นเรื่อยครับดีขึ้นเรื่อยตอนนี้เราทำอนุนออกมานะคนที่จะมาผิดท่านด้านการเมืองเนี่ยไม่มีอายุความด้วยนี่นะขี่เชื้อลงไม่ได้ต้องให้ออกอย่างเดียวไม่ต้องทำไม่ให้เกิดคือคุณไปทำเป็นคนธรรมดาลงไปทำนาเหมือนชาวบ้านกันที่คุณเรียนมาสูงแล้วคุณมาเปรียบคนที่เขาเรียนต่ำต้องปลดทุกอย่างที่คุณมีอำนาจของคุณไม่มีคุณเป็นธรรมดาคุณมีนาก็ไปทำนาจะได้รู้รสชาติว่านั่นคือความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุณใช่ครับไม่ใช่คุณมีอำนาจคุณมากดขี่คนที่ไม่รู้ถึงเขารู้แต่เขาบางทีเขาไม่อยากพูดไม่อยากยุ่งคุณยิ่งได้ใจเป็นซะอย่างนั้นครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่อยากบางคนมีศีลธรรมเขาไม่อยากจะเอานี่ไปปล่อยมันเดี๋ยวเวียนกรรมลงโทษเองก็พูดนะเวียนกรรมลงโทษเนี่ยแต่ก็นานทุกวันนี้นานแต่ทุกวันนี้เร็วขึ้นครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับโอเคเพราะว่าถ้าไปเป็นเขาตัวเล็กๆถ้าไปเป็นมีปัญหาผู้อำนาจเขาอาจจะตายเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับผมนึกบอกว่าศาลเตี้ยอาจจะมีสำหรับคนที่ทุกวันนี้นะเพราะว่าคนทุกวันนี้ปืนก็ซื้อง่ายและง่ายอาจจะใช้ศาลเตี้ยก็ได้เพราะว่ามีอะไรที่จะเสียแล้วโอเคเรื่องสุขภาพไปเรื่องเยอะแยะเลยใช่ครับแชร์กันใช่ครับแชร์กันให้รู้กันไว้ว่าอย่าผู้มีอำนาจพยายามให้เผาๆหน่อยคนรุ่นหลังจะได้รู้กันบ้างใช่ครับอ้าวคะแนน
ให้ส่วนตัว95คะแนนครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ 089หรือ0 0ครับคุณแต่ตามเจอเหมือนกันแหละครับศูนย์เก้าเก้าครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสามแปดสามกันจบข่าวขอบคุณมากครับ